อย่างนี้แลถึงแม้ว่าสยามจะพ้นจากภัยสงครามแต่สิ่งหนึ่งที่จะพ้นไม่ได้คือภัยพิบัติเข้าใจหรือเปล่าจ๊ะแต่อย่างที่ฉันบอกไปแล้วว่าคนที่จะได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างไรคนที่ไม่มีบุพกรรมจะได้รับความเดือดร้อนไหมจ๊ะเขาก็จะอยู่ได้ใช่หรือเปล่าแม้จะมีคนตายก็จะเห็นว่าเป็นของธรรมดาเพราะอย่างไรเราก็ต้องตายใช่หรือเปล่าการที่เราอยู่ได้อยู่เพื่ออะไรนี่คือจุดมุ่งหมายเราก็จะมีการเร่งหรือเรียกว่ามีการตื่นรู้ในการทำความดีในทางเดินแห่งมรรคในการปฏิบัติให้มากนั่นเองดังนั้นบุคคลใดที่ยังไม่ได้เข้าถึงในทางเดินแห่งมรรคไม่เข้าถึงสามร่มโพสีใหญ่เขาจึงประมาทอยู่ยังไม่มีสรณะเป็นที่พึ่งเขาจึงมีความหลงอยู่ความหลงเหล่านี้เมื่อเขาตายแล้วเขาจะเป็นสัมภเวสีเดินเร่ร่อนทั่วเมืองเข้าใจหรือเปล่าจ๊ะลูกศิษย์ตอนนี้คนตายเยอะแล้วในประเทศเราตอนนี้จิตใจของคนในประเทศมันลำบากหลวงปู่นี่ขนาดตายเยอะจิตใจโยมยังไม่ได้เข้าถึงธรรมกันเลยยังไม่เข้าถึงความสังเวชฉันเคยบอกไว้ว่าโยมจะได้เจอศพเจอการตายที่แท้จริงใช่หรือเปล่าเจอความพลัดพรากใช่หรือเปล่าเจอความอดอยากใช่หรือเปล่านี่ไงจ๊ะโยมกำลังจะเจอลูกศิษย์มันจะเร็วๆนี้แล้วหรือคะหมายถึงว่าภัยพิบัติทุกภัยพิบัติทั้งหลายหลวงปู่แล้วนี่ยังไม่ใช่เหรอจ๊ะลูกศิษย์ก็ใช่แต่ว่ามันเร็วเกินไปหลวงปู่เร็วอย่างไรก็มันครบ4ปีแล้วไม่ใช่เหรอจ๊ะหรือว่ามันยังไม่ครบโยมว่ามันเร็วอย่างไรตายเร็วไปหรือยังไงนี่โยมยังไม่รู้ร้อนรู้หนาวลูกศิษย์มันเหมือนกับว่าเรายังเตรียมตัวกันไม่พร้อมหลวงปู่ใครที่ไหนเล่ามันจะมาบอกให้โยมเตรียมตัวความตายเขาจะมาบอกก่อนล่วงหน้าไหมเขาบอกโยมตลอดเวลาอยู่แล้วพญามัจจุราชเขาเตือนอยู่ตลอดเวลาเรี่ยวแรงเริ่มถดถอยนี่เขาก็ได้บอกแล้วสายตาฝ้าฟางก็บอกแล้วผมเผ่าร่วงโรยเริ่มงอกแล้วฟันฟางเริ่มหักเริ่มคลอนเขาบอกอยู่ตลอดเวลาสังขารนี่ไงเข้าใจไหมจ๊ะนี่เขาบอกอยู่ตลอดเวลาเราต่างหากที่เรานั้นไม่ได้มีสติเลยว่าเกิดแก่เจ็บตายแล้วโยมจะวิตกกังวลอย่างไรถ้าอย่างนั้นต่อไปในภายภาคหน้าเมื่อคนมันมีทุกข์มากๆแล้วงานการก็ไม่มีจะทำการเลี้ยงสัมมาอาชีพชอบก็ทำได้ลำบากนักอย่างที่ฉันบอกมันเป็นยุคที่จะผลัดอำนาจเราควรประคองตนเองให้มากถ้าเราบุญกุศลยังไม่มากพอที่จะติดจิตวิญญาณไปดังนั้นแล้วอย่างที่ฉันบอกตอนนี้ในรอบเมืองก็ดีมีแต่โรคภัยระบาดนั่นเรียกว่าหลุมหลบภัยที่แท้จริงมันคืออะไรเพราะในขณะที่โยมต้องไปอยู่เกี่ยวข้องทางโลกอยู่จะต้องมีสัมมาอาชีพอยู่ยังมีวิบากกรรมอยู่ที่ต้องไปประสานงานไอ้ดินน้ำลมไฟมันจะต้องแบกหามให้ไปตรงนั้นไปตรงนี้อยู่หรืออำนาจแห่งแรงกรรมทั้งหลายแล้วที่บางคนยังไม่มีโอกาสที่จะมาสละในทางโลกมันก็ต้องเหยียบเรือสองแคมไปก่อนมันก็ต้องมีบุญกุศลติดตัวคอยระวังเป็นเกราะป้องกันภัยแต่เมื่อใดว่ามนุษย์นั้นได้มีความชอกช้ำมีทุกข์ภัยคือมีความตายเข้ามาเกี่ยวข้องมีความอดอยากอย่างนี้มันจะเห็นประโยชน์เห็นคุณของศาสนานี่มันจะเป็นการดีเข้าใจไหมจ๊ะโยมจะไปโทษใครตอนนี้มันโทษใครไม่ได้หรอกมันเป็นวิบากกรรมของสยามมันเป็นวิบากกรรมของเราถ้าเรารู้จักพอดีในการประกอบอาชีพไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยแต่นี่มนุษย์เรามันหลงความสบายไปมากพอมีทุกข์เข้ามามันก็จึงรับตั้งตัวกันไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่โยมบอกว่ามันมีคนตายเกิดขึ้นมันเป็นสัญญาณบอกเหตุให้โยมได้ตระหนัก
ได้เตรียมตัวได้ทบทวนได้พิจารณาหลังจากนี้ไปความตายมันจะบังเกิดกับเราแล้วเราพร้อมที่จะตายหรือยังบางคนก็เคยนึกถึงความตายอยู่จริงๆแต่ไม่เคยคิดว่ามันจะต้องตายจริงนี่แหละฉันถึงบอกให้โยมไปพิจารณาความตายให้มันถึงก่อนจะหลับก่อนจะตื่นก่อนจะนอนให้พิจารณาความตายในธาตุขันธ์นี้ถ้ามันแตกสลายไปแล้วเรามีที่พึ่งของจิตสุดท้ายหรือยังหากเรามีที่พึ่งของจิตสุดท้ายเราจะไม่มีความสะดุ้งผวาจิตเราจะเป็นปกติเมื่อจิตเราเป็นปกติได้เราก็เหมือนคนนอนหลับไปปกติถ้าเรายังมีความสะดุ้งผวาอยู่แสดงว่าเรายังมีความกลัวแสดงว่าสัมปรายภพเรานั้นยังไม่มีที่ไปเมื่อเรายังไม่มีที่ไปแสดงว่าวิญญาณเรายังต้องเร่ร่อนอยู่หากในขณะนั้นมีวิบากกรรมมาตัดรอนจิตเราก็ยังไปเสวยบุญเสวยบาปไม่ได้ก็น่ากลัวอยู่แล้วไอ้โรคภัยไข้เจ็บในขณะนี้ที่มันมาเมื่อมันเป็นแล้วถ้ามันบังคับบีทาเบียดเบียนจนธาตุเรานั้นไม่สามารถเดินได้เป็นปกติมันเอาความตายมายื่นให้เราแล้วจะทำอย่างไรตอนนี้โยมอย่าเพิ่งไปห่วงลูกห่วงหลานเลยให้ห่วงตัวเองเสียก่อนทำตัวเองให้มันมีที่ตั้งที่มั่นก่อนเราถึงเป็นที่พึ่งให้คนอื่นเขาได้เพราะการสร้างบารมีในยุคนี้มันจึงทำได้ยากแต่อย่างไรก็ตามขอให้โยมมีสติที่ตั้งมั่นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าเข้าใจไหมจ๊ะยังไงเราก็ต้องตายอยู่แล้วถ้าเราไม่มีวิบากกรรมกับใครกรรมนั้นจะไม่พัวพันกับเราสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้มันก็เกิดขึ้นเร็วไปหรือยังไงเขาให้โอกาสมามากแล้วคนที่มันหลงอยู่มันก็ไม่สามารถจะกลับตัวกลับใจได้เข้าใจไหมจ๊ะ